ค่ะสวัสดีครับผมหมอโอนะครับกับหมอวันนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในส่วนของตัวโรคระบาดนะครับที่ทุกคนน่าจะได้ทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่ามีในส่วนของตัวอะไรนะน้องกันฝีดาดลิงครับฝีดาดมันก็คือฝีดาดนะครับแต่นี่คือเป็นฝีดาดลิงนะครับซึ่งก็มันก็มีความเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ทําให้มีการติดเชื้อนะครับในส่วนของความผิดปกติก็ลุกลามอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้แต่ว่าไม่ได้แบบมีความรุนแรงเหมือนกับแบบโควิดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าใครเคยเจอใครอยู่ ER จะเคยเจอเคสหรือเปล่านะครับแต่ OPD เดี๋ยวผมก็เจอนะครับที่ OPD I ก็เจอมาก็คอนซัลท์น้องการไปนะครับก็มาด้วยอารมณ์ประมาณว่าผื่นขึ้นนะครับผื่นที่มือและอวัยวะเพศจะต้องโฟกัสหลักผื่นที่มือและอวัยวะเพศเพราะว่าถ้าเราใกล้ชิดสัมผัสเราต้องวัดความดันเขาอ่ะเรามีโอกาสไหมครับถ้าเราวัดความดันคนไข้ที่เป็นจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันพอดีว่าความเสี่ยงมันจะแบ่งเป็นแบบความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางความเสี่ยงต่ำเนาะงั้นก็ให้น้องการเริ่มต้นในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ในส่วนของเจ้าฝีดาดลิงเนี่ยมีสถานการณ์ที่อันตรายมากน้อยแค่ไหนครับสถานการณ์ปัจจุบันนะวันนี้ที่เรามาพูดกันเนี่ยเหมือนอัปเดตนะคะเพราะว่าช่วงประมาณ2ปีก่อนเนี่ยตัวฝีดาดลิงก็เคยเข้ามาระบาดมากขึ้นที่ออกจากทวีปแอฟริกามาเนาะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นเกรด 2B ซึ่งเป็นอีกกลุ่มสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ย WHO เนี่ยค่ะเพิ่งจะประกาศนะคะว่ามันมีการระบาดฉุกเฉินครั้งใหม่เกิดขึ้นเราก็เลยสนใจไม่ใช่สนใจแค่ว่ามันมีระบาดครั้งใหม่นะแต่เป็นสายพันธุ์หรือเขาเรียกว่าเป็นเกรดคือเป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากกว่าตัวที่เราเคยเจอเมื่อประมาณ2ปีก่อนด้วยนะคะซึ่ง WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เพิ่งประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะสำหรับเรื่องของการระบาดของฝีดาดลิงในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานเลยค่ะวันที่21สิงหาคมก็มีผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกเลยนะคะที่ติดเชื้อฝีดาดลิงเกรด1นะคะซึ่งเป็นตัวที่มีอัตราการตายมากกว่ามีอาการรุนแรงมากกว่าแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ติดต่อกันได้ง่ายกว่าเข้ามาในประเทศไทยเป็นรายแรกนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราถึงจะมาพูดกันในเรื่องของฝีดาดลิงแล้วก็4ระยะอาการที่น่ารู้ของโรคฝีดาดลิงกันค่ะใช่ครับเพราะว่าเราอาจจะเจอนะครับเราจะเจอเคสที่มาเราก็ไม่รู้เขาคงไม่บอกเรานะครับว่าเขาเป็นฝีดาดลิงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวน้องกันก็จะบอกว่ากลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นนะครับเป็นแบบลักษณะแบบเพศสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกเราก็มาดูว่าในส่วนของฝีดาดลิงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดไหนจะเหมือนโควิดหรือเปล่านะครับมีระยะฟักตัวเป็นยังไงพอเราเป็นแล้วเราจะต้องแบบแสดงอาการเลยหรือเปล่าต้องกี่วันอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแรกเรามารู้จักเจ้าตัวไวรัสฝีดาดลิงกันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะตัวไวรัสฝีดาดลิงเนี่ยเป็นไวรัสสมัยตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะคะมันก็จะเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกับที่เราเคยได้ยินกันในเรื่องของสมอลพ็อกซ์หรือว่าตัวทรพิษไข้ทรพิษที่เราเคยปลูกฝีกันในสมัยก่อนนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นไข้ทรพิษใช่หมายถึงว่าเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเพื่อนกันพี่โอเกิดทันในช่วงที่ต้องปลูกฝีไหมคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงก็ไปดูที่แขนแล้วครับเพราะดูในเน็ตเขาบอกว่ามีแขนถ้าเรามี2ตุ่มก็แปลว่าเรามีทั้ง BCG แล้วก็มีทั้งไข้ทรพิษใช่ไหมใช่ก็คือว่ามีผมมี2ตุ่มเลยโอ้น่าจะครบค่ะใช่ครับเพราะที่อายุอันนี้คุณแม่คุณแม่เป็นครูแกคงพาไปทำทุกอย่างคุณแม่เป็นครูเยี่ยมมากแกคงพาไปทำเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็คือเราจะเริ่มปลูกฝีดาดลิงในประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยประมาณปีพุทธศักราช2517เกิดทันเนาะถึง7แล้วก็จะหยุดไปตอนปี2523เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องนี้เนี่ยมีใครทันการปลูกฝีบ้างไหมคะโอ้ทันมีทันด้วย2ท่าน3อันนี้เราก็จะไม่พูดถึงอายุกันนะคะก็ทราบเลยแต่ว่ารอดใช่ไหมพี่ก่อน2 2 3พี่รอดยังมีภูมิเหลืออยู่บ้างแต่ก็ยังมีคำแนะนำในเรื่องของวัคซีนซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อครับผมค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีไวรัสชื่ออื่นๆที่อาจจะพูดไปผ่านๆนะคะเช่นวาริโอลาที่เป็นไข้พวกสมอลพ็อกซ์เนาะไข้ทรพิษแล้วก็วัคซีเนียที่เอามาทำวัคซีนให้พวกเราใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันกับตัวเอ็มพ็อกซ์ไวรัสเขาไม่อยากให้เรียกมังกี้พ็อกซ์แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโทษลิงเพราะจริงๆเนี่ยตัวสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคเนี่ย
มันก็อาจจะไม่ได้ใช่ลิงนะแต่ที่เราเรียกว่าฝีดาดลิงเป็นเพราะอะไรรู้ทราบไหมคะเพราะมันเกิดที่คองโกว่ามีลิงเยอะไม่ใช่ใช่ไหมก็คือว่าเขาเจอครั้งแรกค่ะก็คือเจอการระบาดตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่1950นานมากแล้วเนาะปีนี้ปี2024 1950เนี่ยเขาเจอการระบาดของโรคนี้ในกลุ่มของลิงค่ะเขาก็เลยไปค้นพบว่าอ๋อมันคือตัวไวรัสตัวนี้เองตัวไวรัสฝีดาดลิงเขาก็เลยเรียกมังคีพ็อกซ์แต่ว่าปัจจุบันเราทราบแล้วว่าสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเนี่ยกลับเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะเช่นพวกหนูหรือพวกกระรอกอะค่ะเคยมีการระบาดจากการนำหนูตัวแพรี่ด็อกเนาะที่ขนส่งผ่านทางเรือแล้วเข้าประเทศอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก่อนเนี่ยตัวไวรัสชนิดนี้จะเป็นการระบาดจากสู่คนแต่ปัจจุบันเราก็ทราบแล้วว่ามันก็จะมีการระบาดจากคนสู่คนได้แล้วนะคะงั้นก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนอู่ฮั่นนะโควิดใช่ไหมเราจะเรียกว่าใช่ไหมใช่ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินทั้งข้าวหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับต่อไปก็คือการติดต่อเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันจะเหมือนโควิดไหมคือแบบมันแบบเป็นแบบดรอปเปดหรือเปล่าเขาไอใส่เราเขาอยู่ในห้องกับเราอย่างเงี้ยเช่นหมอเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหมอคุยกับน้องการอย่างเงี้ยน้องการจะติดหมอหรือเปล่าในส่วนของเอ็มพ็อกซ์ไอตัวแบบฝีดาดลิงอะน่ากลัวขนาดนั้นไหมหรือว่าจะต้องแบบสัมผัสลึกซึ้งมีนั่นโน่นนี่กันหรือเปล่ามันถึงจะติดได้ครับก็จริงๆก็การติดต่อก็จะยากกว่าการติดต่อโควิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดต่อยังไงได้บ้างนะตัวไวรัสฝีดาดลิงเนี่ยก็จะมีการติดต่อถ้าจากสัตว์สู่คนเนี่ยก็ชัดเจนก็คือเราไปสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อเช่นเราไปทำความสะอาดเขาไปสัมผัสสารน้ำของเขาที่เขาป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราโดนเขากัดหรือเขาขวดเราอาจจะติดได้ทีนี้เนี่ยถ้าไปในเรื่องของการติดต่อจากคนสู่คนก็เราจะติดต่อผ่านทางหลักๆเนี่ยคือ3ทางแต่ใหญ่ๆนี่คือ2ทางคือการสัมผัสแล้วก็การได้รับละอองฝอยจากสารคัดหลั่งแล้วสุดท้ายก็คือพวกละอองฝอยเล็กๆซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องพ่นยาหรืออะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็จะน้อยเชื้อไวรัสมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้างนะคะทางแรกก็คือระบบทางเดินหายใจของเราเช่นคนไข้ที่เป็นฝีดาดลิงมาอยู่ใกล้เราไอจามรถใส่อันนี้เนี่ยมีโอกาสติดแบบใกล้ๆเนาะแล้วก็เยื่อบุต่างๆเช่นน้ำลายน้ำมูกน้ำลายเข้าตากระเด็นเข้าปากเนี่ยค่ะติดได้นะแล้วก็ทางผิวหนังที่มีบาดแผลเช่นโดนกัดหรือว่าไปสัมผัสถูกผื่นของผู้ติดเชื้อแล้วเราอ่ะมีแผลอยู่นะคะแล้วก็ที่พบกันมากขึ้นในช่วงปี2022เป็นต้นมาเนี่ยก็คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างคนไข้ที่พวกเราเจอมาก่อนหน้านี้ก็จะมีประวัติว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มีประวัติว่าในประเทศเขามีการระบาดของโรคฝีดาดลิงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณ1เมตรค่ะที่ค่ะอาจารย์ที่หมอโอเนาะแล้วก็อยู่ใกล้กันแล้วคุยกันแล้วสมมุติในกรณีที่พี่หมอโอติดเชื้อฝีดาดลิงอยู่แล้วคุยกันน้อยกว่า1เมตรแล้วก็เราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ต้องป้องกันเงี้ยหมอวันก็มีโอกาสที่จะติดได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือมีรายงานการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกครับทั้งนี้ต้อง2เมตรถึงจะไม่ติดแล้วถ้าแมสธรรมดาได้ไหมต้องไม่เกี่ยวไหมถ้าเป็นแมสอย่างนี้หรือว่าต้องเป็น N95 ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยเราจะไปดูเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อกันถัดไปเนาะซึ่งน่าจะสนใจกันทีนี้เนี่ยระยะฟักตัวของโรคสมมติเราได้รับเชื้อแล้วเนี่ยนานไหมกว่าเราจะแสดงอาการเนาะก่อนที่จะไปถึงระยะฟักตัวเรามาดูคำถามกันนิดนึงไหมคะมีคำถามจากทางบ้านซึ่งก็คือเราทุกคนนะครับคือเราต้องเล่นเกมช่วยหมอนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่เราเหมือนจะปลุกปั้นให้หมอเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีในส่วนของไลฟ์นะครับตัวต้องถามในไลฟ์นะครับห้ามถามผ่านไมค์นะครับทุกคนถามได้เลยนะคะถามกันมาเลยค่ะนี่มีคำถามเดียวเองเรานั่งกันเยอะเลยคำถามจากทางบ้านนะครับทางบ้านซึ่งไปเราก็นั่งตรงนี้นะครับถามว่าถ้าว่ายน้ำคุณหมอวันครับถ้าว่ายน้ำในสระเดียวกันเช่นแบบหมอเป็นฝีดาดอย่างเงี้ยหมอว่ายน้ำแล้วน้องวันก็เป็นนักว่ายน้ำเนี่ยเราว่ายน้ำด้วยกันติดไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นฝีดาดลิงเนี่ยผู้ป่วยมักจะมีตุ่มผุพองตามลำตัวนะโดยปกติเราไม่ให้ลงสระอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นตุ่มแล้วเขาลงสระเขาบอกเขาอาจจะมีผื่นที่อวัยวะเพศเราบอกไม่เห็นในสระมันจะมีคลอรีนเนาะแต่ว่ามีโอกาสที่จะติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีความรับผิดชอบโดยตัวเองว่าถ้ามีตุ่มผุพองบริเวณอวัยวะเพศหรือคนอื่นไม่เห็นเราก็ไม่ควรจะลงไปสระว่ายน้ำซึ่งมีคนอื่นมีโอกาสจะได้รับเชื้อได้ครับแปลว่าก็ต้องระวังเนาะช่วงเนี้ยมีแบบการระบาดจะต้องงดว่ายน้ำอย่างแรกของเราเพราะว่าเราน่าจะไม่รู้ว่าใครจะเป็นใครอะไรยังไงนะครับเราต้องสังเกตดูว่าคนใกล้ๆเราแบบต้องวันว่ายน้ำข้างพี่แล้วพี่มีตุ่มหรือเปล่าไม่ว่ายน้ำใกล้
ปกนะติครเัขบาก็จะมีอาการไม่ค่อยสบายตัวแล้วไม่ลงน้ำเพราะมันก็แสบเนาะถ้ามีเกิดเป็นตุ่มใสตุ่มพุพองตุ่มเป็นหนองใชเนี่้ยค่ะเขาก็คงไม่ค่อยสบายตัวคงไม่มีใครกระโดดลงน้ํานะในความเห็นนะคะใช่ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นตุ่มเนี่ยมันตุ่มแบบเยินมากเลยนะครับคือถ้าใครเคยเห็นเนี่ยตุ่มฝีดาษนี่คือคล้ายๆไข้ทรพิษนะครับเราเคยดูหนังไทยย้อนยุคไหมครับใครอายุเยอะก็จะเห็นนะครับเวลาแบบเขาจะเข็นไปที่วัดอย่างเงี้ยเวลาแบบผีอ่ะหนังผีอ่ะก็จะเป็นแบบไข้ฝีดาษไข้ทรพิษนะครับแล้วก็จะกลายเป็นแม่นาคก็เปล่าไม่รู้นะครับแผลมันจะเป็นดําพุพองมากเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะลงน้ําได้นะแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับดูคําถามถัดไปค่ะอันนั้นถัดไปนะครับตอบว่ทาทุกคำถามเลยครับคุณรุ่นนี้เราจะอ่านชื่อด้วยนะครับเราจะไปขอบคุณสำหรับทุกคำถามแล้วเราจะไปส่งเฟซบุ๊กด้วยนะครับถามว่าโรคฝีดาดลิงสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็คือทางสัมผัสเช่นเราไปสัมผัสผื่นของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยที่เราอาจจะมีแผลด้วยหรือว่าเราได้รับละอองฝอยจากเขาเช่นเขามาไอจามล้นใส่เราก็จะติดได้ค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แน่นอนว่าใกล้ชิดมากหรือว่าอยู่ใกล้กันน้อยกว่า1เมตรแล้วก็อยู่กันนานพอสมควรไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือว่าจากแม่สู่ลูกหรือว่าสัตว์กัดสัตว์ที่ติดเชื้อเราไปสัมผัสน้ำหรือว่าสารคัดหลั่งของเขาอันนี้คือวิธีการติดเชื้อค่ะแต่ว่าไม่ใช่ด็อปเลตเป็นคอนแทคสรุปถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์คือเป็นคอนแทคด็อปเลตแล้วก็ถ้ามีแอโรซอลเจเนเรตติ้งโปรซีเจอร์เช่นพ่นยาอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเราก็มีโอกาสจะติดเชื้อได้ถ้าเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมนะคะครับผมคำถามถัดไปนะคะขอบคุณคุณอรุณีนะคะถัดไปคุณมุกค่ะคุณมุกถามว่าปัจจุบันมียารักษาฝีดาษลิงไหมคะโอ้เดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดแต่ขอตอบตรงนี้ก่อนเลยเนื่องจากมีผู้สนใจนะคะปัจจุบันเนี่ยยาต้านไวรัสยังไม่มีตัวไหนที่ได้รับการรับรองว่าใช้สำหรับการรักษาฝีดาษลิงโดยตรงแต่มียาต้านไวรัสที่เคยได้รับการรับรองว่าสามารถใช้รักษาโรคสมอลพ็อกซ์ได้ซึ่งตัวยาก็คือเทคโควิริแมทเป็นยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ก็คือไม่ให้เขาเนี่ยออกตัวไวรัสพอเข้าสู่เซลล์เนี่ยก่อนที่มันจะออกไปแล้วไปติดคนอื่นเนี่ยเขาต้องสร้างตัวแอนเวลอปคลุมรอบตัวเซลล์ตัวยาตัวนี้ก็คือไปบอกว่ายูสร้างไม่ได้พอยูสร้างแอนเวลอปไม่ได้คือตัวหุ้มเซลล์เนี่ยเขาก็จะไปทำให้เกิดการแบ่งตัวและแพร่เชื้อไปติดเซลล์อื่นๆไม่ได้อันนี้เนี่ยเราก็นำมาใช้ในผู้ป่วยในบางกลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วเขาจะรุนแรงครับค่ะใช่ส่วนแล้วก็จะมีการใช้ยาต้านไวรัสตัวอื่นเป็นแอดจังทีฟคือมาใช้เสริมในกรณีผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงมากก็จะเป็นยาต้านไวรัสที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นซิโดโฟเวียเป็นต้นอันนี้จะไปยับยั้งกระบวนการสร้าง DNA ของตัวไวรัสตั้งแต่อยู่ในเซลล์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ามีใครติดเชื้อรุนแรงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีการนำยาที่เคยใช้รักษาสมอลพ็อกซ์มาใช้สำหรับการรักษาตัวฝีดาษลิงอยู่แปลว่ายาเราต้องเบิกจากบำราศได้ป่ะครับเอาล่ะนราดูก็จะมีกลไกการเบิกจ่ายทางราชการอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับค่ะแต่ว่าที่เรารักษาล่าสุด2ปีที่แล้วของน้องกันได้ใช้ยาตัวนี้ไหมใช่ค่ะคนผู้โชคดีที่ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเพราะว่าคนละเกรดกันอย่างที่บอกอ๋อมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับ2ปีที่แล้วเรามีเคสที่แอดมิด21วันใช่ไหมก็มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่เป็นเกรด 2B เกรด 2B เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยใช่ครับสนใจเรื่องเกรดถามมาก่อนนะถามมาสองสองเคสนั้นก็พี่ก็เจอที่ OPD แล้วนะครับก็ไม่ติดนะครับคือก็คุยกันอย่างนี้นะครับเขาก็มาเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าเขามีตุ่มนะครับส่งมาอีกห้องเลยเดินข้ามห้องไม่ก็ไปดูมือเขาดูมือเสร็จปั๊บเขาก็มีตุ่มจริงนะครับมาเหมือนซิฟิลิสอ่ะถ้าเป็นตุ่มแล้วก็มีอวัยวะเพศนะครับมันจะคล้ายกันมากเลยนะครับก็ซึ่งกระบวนการคัดกรองเราก็ดีพอแพทย์สงสัยก็มีการส่งผู้ป่วยลงไปในห้องแยกความดันลบก่อนเลยใช่ครับโรคใหม่เนาะเราก็เลยไม่มีการระบาดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเนาะแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของเราได้มาตรฐานโลกนะคะดีมากขอบคุณทุกคนนะคะครับผมขอบคุณน้องวันนั่งเองนะครับคำถามถัดไปค่ะคุณสุภลักษณ์ถามว่าเข้าห้องน้ำสาธารณะต้องสาธารณะใช่ไหมเข้าห้องน้ำที่บ้านไม่ได้นะครับสาธารณะเนี่ยจะติดไหมคะเกิดว่าการเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วคนที่ใช้ก่อนหน้าเราเนี่ยเขามีรอยโรคที่อวัยวะเพศแล้วมันไปปนเปื้อนกับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เราก็มีโอกาสติดนะถ้าเรามีแผลอะไรตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานก็น่าจะปลอดภัยสำหรับหลายๆโรคด้วยค่ะนะค่ะเพราะว่าเราล้างมือดีกว่าเนาะคือเราก็คงบอกยากคงไม่ได้ไปสัมผัสบริเวณอื่นใช่เราคงจะบอกยากถ้าเราเข้าห้องน้ำช่วงที่มันระบาดเนี่ยเราก็ต้องล้างมือน่าจะเป็นปัญหาสำหรับคุณผู้หญิงมากกว่าใช่คุณชมว่าไหมคะก็คุณมุกก็เป็นผู้หญิงนะใช่คงกลัวว่าถ้าเราเข้าห้องน้ำนั่นน่าจะติดน้อยอ่ะเพราะว่าเราก็ล้างมือทำความเรียบร้อยแล้วคงทำความสะอาดมีตัวใช่โถชักโครกไงที่นั่งประมาณนั้นนะครับคุณแชร์นะครับถามว่ามีวัคซีนป้องกันไหมคะวัคซีนมีค่ะ
นะคะปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนในประเทศไทยแล้วนะคะก็สามารถที่จะติดต่อฉีดได้2ที่ของสถานของโรงพยาบาลทางรัฐบาลแล้วก็สถานสัพพานะคะแต่ว่าไม่ได้ฉีดทุกคนข้อบ่งชี้ในการฉีดก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือได้รับเชื้อแล้วก็มีอาการรุนแรงรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ใช่ทุกคนก็คือเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงที่จะไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อฝีดาดลิงก็คือน้องวันนั่นเองฉีดได้ยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนก็คือก็จะมีการวิธีการฉีด2แบบก็คือผ่านทางผิวหนังแล้วก็มี subcutaneous แล้วก็มี intradermal คือใต้ผิวหนังแล้วก็ใต้ลงไปอีกฉีด2ครั้งห่างกัน1เดือนฉีดเหมือนโควิดไหมโควิดจะเป็น IM ใช่ป่ะจะเป็นเข้ากล้ามเนื้อครับอันนี้จะเป็นตัว subcutaneous อ๋อมันเจ็บสิทั้งนั้นเนาะไม่รู้เจ็บป่ะนะจะมีไข้ไหมเหมือนโควิดไหมที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการได้รับวัคซีนได้บ้างช่วงที่ภูมิกำลังขึ้นอาจจะมีไข้ได้นิดหน่อยไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายนะครับใช่แล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนที่เข้าประเทศไทยในปัจจุบันก็ประมาณ66ถึงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นค่ะใช่ขอบคุณสำหรับคำถามเรื่องวัคซีนนะคะต่อไปค่ะแมสค่ะแมสแมสที่ใส่คุณสนั่นถามนะครับว่าแมสที่ใส่ป้องกันควรเป็นประเภทไหนที่สามารถป้องกันครับคือแบบแมสเนาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากคนไข้ถ้าเกิดว่าเราต้องทำหัตถการที่เดี๋ยวเราจะมีตารางให้ทีหลังเนาะก็ถ้าเป็นหัตถการที่มีโอกาสจะสัมผัสกับสารคัดหลั่งปริมาณมากเนี่ยก็ใส่เป็น N95 เนาะแล้วก็ใส่ PPE ที่เหมาะสมซึ่งมันจะเป็นตารางเลยว่ากิจกรรมนี้ทำแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะตัวคนไข้ก็ใส่เซอร์ติคัลแมสไว้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มีแขนยาวขายาวแล้วก็ปกคลุมบริเวณที่มีรอยโรคที่ผิวหนังให้มิดชิดเขาเปาะดูแลเขาด้วยแล้วก็ดูแลเราด้วยเราก็จะลดโอกาสติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแค่อยู่ในห้องเดียวกันเดินผ่านเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเรามากเช่นแบบไปซักประวัติเวชระเบียอะไรอย่างเงี้ยโอกาสติดก็ไม่ได้เยอะนะคะค่ะเราใส่เซอร์จิเคิลแมสเราไม่ได้สัมผัสเขาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยู่เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่มัน1เมตรนะได้ใช่ไหมก็เขาเรียกว่าเป็นคือถ้าเกิดว่าเป็นการอยู่กับเขาแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า no risk ด้วยซ้ำอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ที่วอร์ดอย่างเงี้ยช่วงเราคุณพยาบาลที่ต้องไปดูที่วอร์ดอย่างเงี้ยเขาต้องใส่ชุดแบบไหนอ่ะพยาบาลไปทำอะไรบ้างขึ้นอยู่กับกิจกรรมด้วยเขาไปลาวน้ำเกลืออ้าวง่ายๆลาวน้ำเกลือเพื่อต้องให้น้ำเกลือน้องวันไปลาวน้องวันใส่ชุดยังไงก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นไปทำกิจกรรมอะไรเขาบ้างถ้าเป็นคนทำแผลอย่างเงี้ยก็ใกล้ชิดเนาะก็ปกติเองเยอะหน่อยใช่แล้วขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในไหมเช่นเขามีอาการรุนแรงของทางปอดอักเสบไหมไข้สมองอักเสบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นอาการทางผิวหนังเพียงอย่างเดียวเป็นต้นอันนั้นก็การแต่งตัวก็อาจจะไม่ได้แบบเต็มที่เท่ากับการไปทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมากกว่านั้นค่ะก็แปลว่าก็ตามแบบในส่วนของความที่จะต้องเสี่ยงอยู่ใกล้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั่วไปเราถ้าอยู่พีดีก็น่าจะเป็นตัวนี้ธรรมดาเนี่ยครับสีฟ้านี่แหละน่าจะโอเคแต่ว่าถ้าต้องไปพ่นยาไปทำอะไรที่ต้องแบบระดับแบบทำแผลอะไรเงี้ยหรือเขาไอมากอยู่ในวอร์ดอาจจะต้องเป็น N95 นั่นเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็จะพูดในเรื่องของเรื่องนี้ไปเลยเพื่อตอบอันนี้ไหมว่าถ้าเกิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะต้องแบ่งความเสี่ยงออกเป็นกี่ระดับนะคะถ้าเกิดอันนี้จะมีประโยชน์สำหรับพวกเราเนาะก็คือว่าถ้าเป็นความเสี่ยงสูงเลยเนี่ยในการสัมผัสก็คือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่โดนผิวหนังของเราแล้วผิวหนังของเราเนี่ยมีแผลหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเนี่ยกระเด็นเข้าตาหรือเยื่อบุต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดนะคะอันนี้ก็จะต้องแนะนำให้เฝ้าระวัง21วันแล้วก็จะมีคำแนะนำให้ใช้ยาใช้วัคซีนเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อด้วยในระยะเวลา 4-14 วันหลังจากที่ได้รับความเสี่ยงนั้นนะคะอย่าลืมว่าเรามีแผลหรือว่ามันเข้าเยื่อบุนะส่วนอันที่2คือเป็นความเสี่ยงปานกลาง intermediate risk เนี่ยก็คือสัมผัสกับพวก droplet หรือว่าละอองฝอยของผู้ป่วยบริเวณผิวหนังของเราที่ปกติเช่นเราไปแตะมือไปแตะโดนแผลผื่นเขาพอดีอย่างเงี้ยอันนี้เป็น intermediate risk คือความเสี่ยงกลางลงนะคะหรือว่าเราเผอิญเข้าไปในห้องของผู้ป่วยที่กำลังพ่นยาหรือทำ aerosol generating procedure อยู่พอดีคือหัตถการใดๆที่ทำให้เกิดละอองฝอยเช่นเขากำลังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เจาะคออยู่พ่นยาอยู่แล้วเราไม่ได้ใส่ PPEไม่ได้ใส่นะอย่าลืมอันนั้นก็คือเป็นความเสี่ยงปานกลางหรือแพทย์เนี่ยไปตรวจอ้าปากหนึ่งสิคะขอตรวจปากขอตรวจคอแล้วเผอิญว่าผู้ป่วยฝีดาดลิงคนนั้นเขามีรอยโรคอยู่ที่คอหอยพอดีแล้วเราไม่ได้ใส่ PPE แล้วเราไม่ได้ใส่ PPE อันนั้นเรา intermediate risk ทั้งหมดนี้ก็คือให้เฝ้าระวัง21วันว่ามีอาการที่เข้าได้กับการสงสัยว่าติดเชื้อฝีดาดลิงหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำเลยก็คือสัมผัสผู้ป่วยที่เขาอะตัวคนไข้เนี่ยใส่อุปกรณ์ปกคลุมรอยโรคมิดชิดเรียบร้อยดี
อันนี้ความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยคือ no risk เนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆผู้ป่วยในระยะสั้นๆสักปอดแป๊บๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะอืมใช่ทีนี้ตัวที่เป็นตัวป้องกันการติดเชื้อหลังจากเสี่ยงก็คือเป็นตัววัคซีนนั่นเองที่พูดถึงก็คือก็ถ้าเสี่ยงก็สามารถจะแจ้งทางพยาบาลควบคุมหน่วยโรคติดเชื้อได้เพื่อจะติดต่อรับในเรื่องของวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วง 4-14 วันหลังเสี่ยงนะคะประสิทธิภาพเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 88.8% ในการศึกษาที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเสี่ยงจริงๆเนี่ยในช่วง21วันเราดูอะไรบ้างในช่วง21วันเนี่ยก็จะดูว่ามีอาการไหมถ้าเป็นผื่นก็ต้องแยกตัวจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่มังคีพ็อกไม่ใช่ตัวฝีดาดลิงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการอื่นๆเช่นมีไข้แล้วก็หยุดงาน5 วันแล้วไม่มีผื่นนี่ไม่ใช่แล้วนะคะก็มาทำงานนะประมาณนี้ค่ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะคำถามถัดไปค่ะขอบคุณนะคะถัดไปนะครับจากนี่อ่านว่าไงเนี่ยคุณชื่อใช่ไหมคะคุณกัญญาเนาะไหมคะค่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะถ้าทานอาหารร่วมกับคนผู้ป่วยฝีดาดลิงซึ่งเราไม่ทราบว่าเขาป่วยแล้วไม่ได้ใช้ช้อนกลางจะติดเชื้อไหมคะโอ้ไม่ได้ใช้ช้อนกลางไม่ล้างมืออ่านะก็มีโอกาสนะถ้าเขามีรอยโรคในปากนะคะแล้วก็เราสัมผัสกับสารคัดหลั่งเขาโดยตรงคือเอาช้อนที่เอามาจากปากเข้าปากเราคิดดูสิก็มีโอกาสจะได้รับเชื้อสูงเหมือนกันนะคะคุณโฟกัสถามว่าไงคะพี่โอพี่หายไปแล้วน้องของอาจารย์โอหายไปแล้วอาการชัดเจนเฉพาะของฟีดาลิงคืออะไรโอ้เรามาดูเรื่องอาการของตัวโรค กันนะคะดีไหมคะระยะเพราะเรากำลังพูดถึง4ระยะอาการที่น่ารู้อยู่พอดีนะเข้าเรื่องอาการนะคะตัวอาการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระยะขอเข้าระยะฟักตัวก่อนนะก็คือระยะฟักตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-21วันช่วงนี้เนี่ยผู้ป่วยจะไม่มีอาการในช่วงท้ายๆของระยะฟักตัวเนี่ยเราอาจจะสามารถตรวจเจอเชื้อในเลือดได้เรียกว่าช่วงที่มีไวรีเมียนะคะถัดมาระยะแรกคนไข้จะมีไข้ก่อนเลยยังผื่นไม่มามีไข้ประมาณ 1-5 วันนะคะในช่วงนี้อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตการมีต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากตัวสมอลพ็อกซ์สมัยก่อนอันนั้นต่อมน้ำเหลืองเขาไม่โตนะคะในปากก็อาจจะมีจุดแดงๆที่เรียกว่าอินแอนเทมสมมติอ้าปากแล้วเจอจุดๆอะไรเงี้ยมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตพี่โอต้องสงสัยใช่ไหมเป็นจุดแดงๆไม่ใช่แผลเป็นจุดแดงๆจุดแดงๆมันพี่ต้องใส่เอ็นเก้าห้าเลยอ้าปากแล้วพี่จะโดนไหมไม่โดนต้องเข้าแมสก่อนเนาะพอมีไข้เสร็จไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีผื่นมีระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะมีผื่นจะอยู่ที่ประมาณ2 สัปดาห์ถึง4 สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่ใน21วันเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคละนะคะจุดแล้วก็ลักษณะผื่นของผู้ป่วยจะเป็นผื่นในลักษณะเดียวกันทั้งตัวมักจะขึ้นที่หน้าก่อนในสมัยก่อนนะถ้าไม่ใช่เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่จะขึ้นที่อวัยวะเพศเนาะก็อันนี้จะแตกต่างจากผู้ป่วยสุกใสสมมติเราไปเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคสุกใสเขาจะมีผื่นในหลายๆรูปแบบพร้อมๆกันเช่นมันจะมาตุ่มน้ำใสตุ่มน้องจุดแดงพร้อมกันอันนี้สุกใสแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งตัวจุดเหมือนกันเลยเนี่ยให้สงสัยไว้ว่าอาจจะเป็นตัวเอ็มพ็อกซ์หรือว่าฝีดาดลิงหรือเปล่าจะเริ่มต้นเป็นระยะที่ชัดเจนคือเริ่มจากจุดแดงเสร็จแล้วก็จะเป็นตุ่มแดงแล้วก็จะใสทั้งตัวนะคะเหมือนทุกๆจุดที่เป็นตุ่มก็จะใสเสร็จเป็นหนองเสร็จตกสะเก็ดเสร็จก็แห้งแล้วก็หายแล้วก็ผิวหนังใหม่งอกขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นแผลเป็นใช่ทีนี้ก็คือเป็นอาการของโรคค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เราจำเป็นที่จะต้องทราบนิดนึงในผู้ในเกรดวันที่มาเนี่ยก็อาการก็รุนแรงกว่าตัวเกรด 2B ที่เคยเข้าก็จะตายเยอะกว่าอัตราการตายของตัวในอดีตนะอัตราการตายของเกรดวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-10% แต่ล่าสุดที่มีการศึกษาในทวีปแอฟริกาเนี่ยตัวเกรด 1B ที่มาเนี่ยมีอัตราการตายประมาณ 1-3% แต่ก็ต้องติดตามดูเนาะผู้ป่วยก็จะมีจะปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆก็เขาจะเสียชีวิตจากหลายอย่างได้เช่นเขาจะมีภาวะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนจากบริเวณผิวหนังที่เขาติดแล้วเขาก็อาจจะมีการติดเชื้อเข้าไปเป็นสมองอักเสบมีปอดอักเสบถ้าติดเชื้อบริเวณตากระจกตาติดเชื้อนี่ตาบอดได้นะคะแล้วก็จะเกิดแผลเป็นบริเวณผิวหนังที่เป็นรอยโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เนาะสำหรับผู้ที่สอบถามถัดมาพอดีในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถัดไปพี่พีโอเข้าได้ยังคะยังค่ะไปถึงของคุณสุธานีนะคะผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างเอ่ยที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะแบบติดต่อหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงเนาะแล้วใครบ้างที่ต้องระวังเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกลุ่มผู้ป่วยโรคไตของพี่โอนี้คิดว่าต่ำมากไหมหกรุนแปดเปล่าได้ไหมก็เกือบประมาณนั้นเลยใช่ใช่ก็คือ1ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV คลินิกของข้าพเจ้าเองนะคะที่ CDC ต่ำกว่า200นะคะถ้า CDC สูงก็ไม่ค่อยจะภูมิคุ้มกันจะดีแล้วนะแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดทั้งหลายลิวคีเมียลิมโฟมา
นะคะผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือว่ามีภาวะต่อต้านการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันอยู่ปัจจุบันเช่นกลุ่มผู้ป่วย SLE ที่กินสเตียรอยเป็นต้นนะคะหรือว่ากินยากดภูมิตัวอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยหญิงตั้งครรภ์เด็กที่อายุน้อยกว่า8ปีโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีถ้าติดเชื้อนี่ระวังเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเดิมเช่นโรคไตเดิมแล้วก็แบบหรือมีโรคหัวใจเดิมแล้วโรคเดิมก็กำเริบอยู่แล้วมาติดเชื้อซ้ำซ้อนนี่ก็จะยิ่งจะแย่ใหญ่เลยนะหรือว่าโดยเฉพาะมีโรคปอดเช่นเป็นหอบหืดอยู่เดิมเป็น COPD เป็นโรคถุงลมโป่งพองติดเข้าไปก็อาจจะกระตุ้นให้โรคเดิมกำเริบได้นะคะแย่ได้แล้วก็หรือคนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเช่นคนไข้สุกใสติดแล้วมาติดฝีดาดลิงนี่คือแย่เลยนะแล้วก็หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังอื่นๆเช่นเป็นเอ็กซิม่าเป็นสะเก็ดเงินคือมีโรคผิวหนังที่รุนแรงอยู่เดิมเป็นเริมแล้วมาติดฝีดาดลิงซ้ำซ้อนอะไรที่มันมีอยู่เดิมไม่ดีอ่ะติดใหม่มันก็ไม่ดีนะคะนะก็จะรุนแรงนะโอเคนี่ขอบคุณคุณสุธานีนะพี่โอเข้าใหม่ไหมมันเข้าทำไมไม่เจอไม่เจอพี่เจอคุณอรุณีแล้วว่านานเนาะอรุณีคุณอ้อยนะคะให้พี่โออ่านพี่คุณอ้อยแล้วคุณอ้อยคุณอ้อยถามนะคะว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อไหมคะมีค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงรุนแรงนะคะเราว่า5ปีเอ้ย1ปีหรออายุน้อยนะใช่แล้วก็น้อยกว่า8ปีโดยเฉพาะที่น้อยกว่า1ปีค่ะของพี่ได้แล้วโอเคได้แล้วนะคะถึงนะของคุณอรุณีถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าโรคเราเป็นโรคฝีดาดลิงตรวจแบบเจาะเลือดไหมหรือว่าต้องตรวจยังไงบ้างการวินิจฉัยฝีดาดลิงในปัจจุบันก็คือว่าเราก็จะมีการส่งตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสค่ะก็ส่งเป็น RT-PCR หรือเป็น DNA sequencing แล้วก็จะบอกว่าเป็นตัว Mpox หรือเปล่ารวมทั้งจะบอกเคลดด้วยว่าเป็นตัวเคลด 1B ที่ระบาดใหม่หรือว่าเป็นเคลด 2B ที่ระบาดเดิมก็คือเจาะเลือดเอามาจากตัวรอยโรคได้แล้วก็จากเลือดก็ได้อ๋อคือจิ้มตรงตุ่มเลยใช่ค่ะแล้วก็เจาะเลือดใช่ค่ะครับอ๋อขอบคุณสำหรับคำถามนะถัดไปนะคะผลแลบเร็วไหมผลแลบถ้าพี่ส่งไปปั๊บพี่จะรู้ทันทีเลยไหมหรือว่าประมาณสักอาทิตย์นึง5วันไม่ก็คือประมาณจริงๆรัน PCR นี่ก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงแต่ว่าภายใน 24-48 ชั่วโมงเราก็ทราบแล้วค่ะอันนี้คือเราต้องส่งไปกรมวิทย์หรือว่าเราทำได้เราส่งออกไปเอาออกไปใช่ค่ะโอเคคุณสุภัทราบอกว่าแพทย์จุฬารัตน์เก่งมากน้องวันเก่งมากนะครับเอคุณทิติมานะครับว่าผู้ที่ได้รับการปลูกฝีเพื่อป้องกันฝีดาษหรือไข้ทรพิษในอดีตมีภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันฝีดาษลิงไหมคะเหมือนของอาจารย์โอใช่ไหมคะยังมีภูมิอยู่บ้างแต่จะตกลงนะคะก็ถ้าเกิดมีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็แนะนำให้ฉีด1เข็มค่ะฉีดวัคซีนที่ปกติเขาฉีด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์ก็มีคำแนะนำว่าฉีดสักเข็มนึงก่อนค่ะก็ดีกว่าไม่มีเนาะใช่ไหมคะยังอุ่นใจไว้นะครับถ้าเราเกิดก่อน2-3นะ2-3แล้วก็อุ่นใจว่าเรามีสเต็ปในส่วนของต้องไปดูตุ่มด้วยนะว่าตุ่มบางทีมีตุ่มเดียวนะไม่ได้ปลูกก็ได้นะใช่อาจจะเป็น BCG นะครับตุ่มต้องดูดีๆว่าไปดูในเน็ตนะตุ่มแบบนี้เป็น BCG ตุ่มแบบนี้เป็นไข้ทรพิษนะครับปกติด้านล่างอ่ะแล้วถ้ามี2ตุ่มแล้วจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าไม่โดนอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับถึงจะมีก็อาจจะไม่ต้องมั่นใจ 100% นะครับแล้วก็ต้องป้องกันให้ดีที่สุดนะคุณอนุสรานะครับถามว่าถ้าติดฝีดาดลิงจะมีอาการอะไรบ้างคะอาการที่เราพูดไปเมื่อกี้ใช่ก็จะมีไข้ก่อนระยะแรก 1-5 วันหลังจากนั้นก็มีผื่น 2-4 อาทิตย์ลักษณะผื่นจะเป็นผื่นแบบเดียวกันทั้งหมดเรียงตั้งแต่จุดแดงตุ่มแดงตุ่มใสตุ่มหนองแตกออกเป็นสะเก็ดเป็นแผลเป็นนะคะอาการแทรกซ้อนหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะฟื้นตัวแล้วก็อาการแทรกซ้อนที่ต้องระวังในกลุ่มเสี่ยงก็จะมีสมองอักเสบมีปอดอักเสบมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบริเวณของที่เป็นรอยโรคบริเวณผิวหนังมีต่อมน้ำเหลืองอักเสบอาจจะเป็นฝีหนองมีรายงานว่าเคยแบบฝีหนองมันใหญ่มากในเด็กนี่อุดตันการทางเดินหายใจได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็มีการตีบของบริเวณอวัยวะที่ติดเชื้อเช่นถ้าเป็นที่กระจกตาตาบอดได้ถ้าเป็นที่อวัยวะเพศก็อาจจะมีแบบรูท่อปัสสาวะตีบได้ถ้าเป็นที่บริเวณของแอนัสก็คือตรงรูทวารหนักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายได้เป็นต้นค่ะก็คืออารมณ์เหมือนอิสุกอิใสแต่มันจะเยินกว่าแล้วก็อิสุกอิใสที่ต้องการบอกก็คือมันจะเป็นตุ่มอิสุกอิใสก็จะเป็นหลายแพทเทิร์นแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นแบบตุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะเยินกว่าอารมณ์ประมาณเย็นกว่าอิสุกอิใสที่เย็นกว่านะครับแล้วเรามีประวัติสัมผัสแล้วก็อิสุกอิใสมีตรงอวัยวะเพศไหมมีได้ทั้งตัวมันก็ได้หมดใช่ไหมใช่แต่ว่าอิสุกอิใสไม่น่ามีตรงมือใช่ไหมเยอะไงคะตรงมือเป็นได้หลายที่แต่ว่าจะเป็นฝีหนองได้ตุ่มใหญ่กว่าตุ่มหลายๆตุ่มรวมกันเป็นกลุ่มเป็นฝีอันใหญ่เงี้ยได้ครับถ้าสงสัยก็ใครสงสัยมาปรึกษาอาจารย์วันกันนะครับ
คุณสาครเอาสาครถามเองนะใช่สาครมั้ยเนี่ยค่ะขอบคุณคุณครนะคะอาการของโรคฝีดาษลิงเนี่ยคุณสาครจะมีแบบว่า B เอาอ่านผิดแล้วเนี่ย Class 1B กับ Class 2B 1กับ2อ่ะอันนี้คือ D2B ป่ะนักร้องไม่ใช่ใช่มั้ยแตกต่างกันอย่างแตกต่างมั้ยคะแตกต่างค่ะเกรด1ที่ระบาดเกรดเนี่ยคือเวลาอาจจะบางคนอาจจะงงว่าทำไมเรียกเกรดบ้างเรียกสายพันธุ์บ้างอะไรอย่างนี้เนาะคำว่าเกรดเนี่ยเป็นการเรียกลักษณะของไวรัสที่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมโดยยึดการวิวัฒนาการเป็นหลักคือเขาแบบสนใจรายละเอียดว่ามันเป็นโรคแบบไวรัสโบราณแล้วก็การวิวัฒนาการของสายพันธุ์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมีเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะก็เลยเรียกเกรดเกรดคือเป็นกลุ่มของไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมที่เหมือนกันกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยตัวเกรด1เนี่ยก็คือมันเกิดก่อนก็คือมันเกิดในเซ็นทรัลแอฟริกาเช่นประเทศคองโกอะไรเงี้ยค่ะคองโกก็มี2ประเทศเนาะชื่อคล้ายๆกันนะที่เป็นปัญหาหลักตอนนี้คือ DRC นะคะก็เป็นเนาะแล้วก็เกรด1ที่มีอาการรุนแรงกว่าก็คือเขาจะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนมากกว่าปอดอักเสบก็เจอเยอะกว่าสมองอักเสบเยอะกว่ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้อก็คือติดมีสารพิษมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตุ่มเขาจะขนาดใหญ่กว่าต่อมน้ำเหลืองเขาก็จะอักเสบเยอะกว่าเป็นฝีหนองขนาดใหญ่กว่าแล้วก็อัตราตายก็เยอะกว่าเกรด2นะคะเกรด1เนี่ยตาย 1-10% ใช่ส่วนเกรด2ก็คือเป็นเวสแอฟริกันเกรดเช่นอยู่ไนจีเรียอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดแผนที่โลกดูก็จะอยู่อีกที่นึงอัตราการตายก็น้อยกว่าตุ่มเล็กกว่าอันนั้นเขาจะตายประมาณ 1-6% ค่ะขอบคุณสำหรับคุณคอนปัจจุบันนี่คือ1B ปัจจุบันคือ1แล้วก็พัฒนาการเป็น1B ใช่ค่ะ1B แล้วก็ที่พบว่าเป็นแบบ 1B เนี่ยก็พบว่าเป็นการติดต่อผ่านทางคนสู่คนอ่ะใช่แต่ชาแล้วก็มันจะมีการแบบถ้าเกิดลำดับเบสของพันธุกรรมก็คือมีการ deletion มีการเปลี่ยนแปลงลบไปจากเดิมประมาณจะมีชื่อเฉพาะตัวนึงแล้วหายไปประมาณ1,000กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความพิเศษของเขาอยู่ที่เขาศึกษากันลงไปในรายละเอียดอ่ะปล่อยไปค่ะคำถามถัดไปคุณสุภาพรเรานะครับถามแบบสิริพรคุณสิริพรถามได้ตรงใจมากเลยว่าถ้าคนโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสคนไข้จะต้องหยุดงานไหมคะตามคำแนะนำเจ๊คอนหยุดงานไหมปัจจุบันนี้ก็คือไม่หยุดนะคะแต่ถ้ามีอาการให้หยุดค่ะแปลว่าจะต้องทำงานก่อนใช่เพราะว่าอัตราการติดต่อในบุคลากรน้อยมากอย่างรอบที่แล้วที่เรามีไม่มีใครติดเลยนะคะขนาดเราดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทำปลอดภัยทุกคนทำงานต่อไปนะครับเราทำงานต่อไปนะทุกคนยกเว้นมีอาการที่ต้องสงสัยก็หยุดค่ะได้ครับคุณสะว่าไงเนี่ยสนัทนะครับบอกว่าจะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อแล้วกี่วันระยะฟักตัวของเราจะอยู่ที่อย่างที่แจ้งไป5-21 วันใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับคนใช่ไหมบางทีก็อาจจะช้าหน่อย5วันติดมีอาการเลยแล้วแต่คนแล้วแต่ปริมาณเชื้อที่ได้รับแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของเราว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วง5-21 วันนะครับต่อคำถามต่อไปนะครับคุณแนทถามว่าถ้าติดต้องกักตัวกี่วันอย่างน้อย21 วันและจนกว่าผิวหนังที่ติดเชื้อเนี่ยแห้งตกสะเก็ดและมีผิวหนังใหม่งอกออกมาก่อนจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วถึงจะค่อยพ้นระยะกักตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันต้องแอดมิททุกคนนะปัจจุบันสามารถจะให้การรักษาที่บ้านได้ด้วยเพิ่งมีแนวทางการรักษาของประเทศไทยออกมาล่าสุดของเดือนนี้นะคะว่าในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่ได้มีความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรงสามารถที่จะโฮมไอโซเลตเหมือนโควิดได้ค่ะก็คืออยู่ในห้อง21 วันอยู่คนเดียวก็มันจะมีเราจะมีใบคำแนะนำของทางกรมการแพทย์ให้ไปเลยว่าเขาจะอยู่ในบ้านอย่างไรไม่ต้องกังวลถ้าเจอพี่โอหมอโอก็จะให้ใบไปเป็นชุดเลยไปศึกษาได้ได้จะนานเหมือนกันนะ21 วันค่ะและจนกว่าจะมีผิวหนังใหม่งอกขึ้นมาด้วยนะคะงั้นเขาต้องมากกว่า21 วันเอา1 เดือนไปเลยแต่คนไข้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผื่นเขาก็หายก่อน21 วันนะที่เจอก็มีใช่ยกเว้นในกลุ่มที่ป่วยเป็น HIV อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รักษาไวรัสก็อยู่ในตัวยาวนานแล้วก็จะหายช้าหน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องเยอะไหมครับค่ะต่อไปคุณแชร์ถามว่ารักษาหายหรือมีโอกาสตายเลยคะมีโอกาสรอดมากกว่า 90% นะอย่าเพิ่งตายกันนะคะมารักษาจุฬารัตน์9เนี่ยหายนะคะก็คือ 1% ใช่ไหมที่ 1-6% ที่ถ้าเป็นเกรด2ใช่ไหมเหตุการณ์เนี่ยแต่ก่อนนะเขาพบว่าอัตราการตายอาจจะสูงถึง 10-11% แต่ปัจจุบันน่ะที่เขาทำการศึกษาในแอฟริกาเนี่ยไอตัวเกรด1 B ที่เจอน่ะปรากฏว่าอัตราการตายมันประมาณสัก 1.7 ถึงประมาณ 2 ปลายๆเปอร์เซ็นต์ตีซะว่าประมาณสัก 1-3%ยังไม่เจอแบบ 10% เหมือนอดีตนะค่ะการรักษาของเราในเรื่องของการประคับประคองอาการอาจจะดีขึ้นกว่าสมัยก่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
คุณน้ำตาลนะครับโอเอฟซีคุณน้ำตาลความรู้ดีๆความรู้อะไรเลยเนี่ยความรู้ดีมากเลยค่ะตุ่มแพ้กับตุ่มฝีดาษแตกต่างกันไหมคะตุ่มแพ้กับตุ่มฝีดาษลิงตุ่มแพ้จะเป็นแบบจุดแดงๆที่แบบว่าเป็นผื่นทั้งตัวเนาะถ้าเป็นฝีดาษลิงมันจะเป็นผื่นเป็นระยะคือถ้าแตกต่างกันชัดเจนนี่คือเป็นตุ่มใสทั้งตัวคล้ายๆสุกใสแต่ว่าเป็นผื่นระยะเดียวกันนี่ต่างกันมากอ่ะใช่ค่ะมันเป็นแพ้มันคงเป็นปื้นมั้งก็จะเป็นแบบแต่แพ้จะเป็นปื้นไม่ค่อยเป็นตุ่มแล้วเขาเป็นรูแรงประคุเป็นตุ่มนะแต่ตุ่มมันจะเกาะเป็นปื้นมากกว่าแต่ว่าเนี่ยฝีดาษมันก็จะเป็นตุ่มของไขมันนะครับเป็นนูนนะครับมีความต่างกันนะครับพี่เฮียวุฒิก็เข้ามาดูนะครับเฮียวุฒิถามด้วยนะครับเฮียวุฒิครับต่อไปคุณมะขามนะครับมะขามถามว่าเมื่อเรามีอาการสัมผัสผู้ที่มีเชื้อระยะไหนคะที่ควรที่จะแยกตัวและกักตัวเราพื้นผู้สัมผัสไม่ต้องแยกเลยนะคะจนกว่าเราจะมีอาการต้องสงสัยเรามาทำงานกันได้เลยทุกคนเจอกันนะคะทำงานได้เลยเพราะเราไม่มีอาการนะครับเราก็จะเป็นผู้แพร่เชื้อไม่ใช่แค่เดินผ่านในห้องเขาที่อยู่เราก็ไม่ได้ติดนะคะค่ะใช่ค่ะใช่เราไม่ทำงานต่อไปนะครับอาการของคุณนุ้ยคุณนุ้ยมาแล้วนะคะขอบคุณอาการก่อนหน้าที่จะออกผื่นจะมีสัญญาณอะไรนำมาก่อนไหมคะก็จะมีระยะอะไรคะทุกคนระยะไข้นำมาก่อนผื่นนะคะระยะไข้1-5วันค่ะรู้สึกไข้ปวดเนื้อปวดตัวไม่ค่อยสบายเลยแล้วก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้เนาะค่ะอาจารย์ก็จะแยกยากจากการติดเชื้อไวรัสอื่นๆเนาะค่ะต่อไปคุณสุธานีค่ะราคาวัคซีนประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ต้องให้คุณวุฒิถามคุณเภสัชให้เรานิดนึงนะคะทางจุฬารัตน์เขาไม่ฟรีเหรอครับเหมือนโควิดว่าฟรีนะเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้ต้องถามทางเภสัชกรโรงพยาบาลเพิ่มเติมเนาะครับพวกแพทย์อาจจะไม่ทราบเรื่องราคาเท่าไหร่ค่ะเหมือน 2,000 กว่าบาทเห็นด้วยแวบไม่ทราบเลยวัคซีนผมไม่ทราบคุณนุ้ยว่าสภาวะตกสะเก็ดประมาณกี่วันถึงจะหายคะตกสะเก็ดถ้าตกสะเก็ดแล้วเป็นระยะฟื้นตัวแล้วเนาะก็คือผื่นกำลังจะหายละก็โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ1-2อาทิตย์หลังจากนั้นอ่ะประมาณ2อาทิตย์นะครับคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยถามอีกว่ากลุ่มอาการของอันนี้คือเตรียมมามั้งเนี่ยกลุ่มอาการของโรคฝีดาษถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะนะกลุ่มอาการของโรคอ๋อแทรกซ้อนเนี่ยได้ก็เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเป็นมะเร็งเม็ดเลือด HIV CDC ต่ำกว่า200ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกินยากดภูมิอยู่เป็นหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า8ปีหรือโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า1ปีมีอาการรุนแรงจากโรคเดิมเช่นโรคหัวใจโรคปอดอยู่เดิมแล้วติดเชื้อเนี่ยก็ล่ะค่ะเค้าก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้แต่คนทั่วไปอย่างพวกเราสมมุติว่ามีโอกาสได้รับการติดเชื้อเนี่ยโอกาสเสียชีวิตต่ำนะมากค่ะนะครับใช่ค่ะต่ำนะครับคุณหญิงถามว่าฝีดาษลิงเป็นแล้วหายเองไหมคะคือหายเองเลยอ่ะเหมือนไม่ต้องมาโรงพยาบาลอ่ะได้ไหมได้สิคะก็ไม่ได้ทุกคนที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสเนาะค่ะใช่เลยต้องใส่ PPE ไปหาคนไข้เต็มรูปแบบอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเต็มรูปแบบนี่คือสำหรับการไปใกล้ชิดกับตัวสารคัดหลั่งหรือแผลเยอะหรือว่าจะต้องทำการที่มีการผลิตละอองฝอยเล็กออกมาพ่นยานั่นเองใช่แต่เราจะมีตารางออกมาให้นะคะถ้าเป็นของบุคลากรในโรงพยาบาลว่าจะแต่งตัวแบบไหนไม่ต้องกังวลเลยคุณสาครที่เป็น ITN ระดับโลกของเราเนี่ยก็เก่งมากนะคะเขาก็จะทบทวนการใส่ PPE กันอีกทีนึงค่ะโอเคหมดแล้ว2คำถามสุดท้ายนะครับโรคเชื้อโรคที่อยู่นอกร่างกายได้กี่ชั่วโมงตัวเนี่ยเกาะตามร่างกายเสื้อพวกแบบโต๊ะอะไรพวกนี้เก้าอี้แก้วน้ำเนี่ยกี่ชั่วโมงถึงจะไม่ติดต่อคะอันนี้น้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าถ้าโต๊ะกี่ชั่วโมงโต๊ะไม้กี่ชั่วโมงโต๊ะเหล็กกี่ชั่วโมงนะเพราะว่าอย่างในไวรัสโควิดแต่ละพื้นผิวยังไม่เท่ากันเลยค่ะค่ะแล้วนั่นล้างมือนะดีสุดนะล้างมือเช็ดอุปกรณ์ที่เราไปจับนะครับเราต้องจับทุกอย่างแล้วก็ล้างมือของเราเพื่อไม่ให้มันมาที่เรานะครับเพราะว่าจะเป็นตัวป้องกันนะอีกสองท่านนะคะคุณหนึ่งถามว่าถ้ามีผู้ป่วยเหมือนจะมีความเสี่ยงแล้วจำเป็นต้องแยกผู้ป่วยไปห้องแยกหรือเปล่าเอาแยกนะคะแยกการแอดมิดนี่แอดมิดในห้องเดี่ยวนะผู้ป่วยห้องแยกเดี่ยวที่มีห้องน้ำในตัวถ้าไม่ได้ทำหัตถการที่มันแบบผลิตละอองฝอยขนาดเล็กก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าห้องแยกความดันลบก็ได้อ๋อคือห้องธรรมดาเลยห้องแยกเดี่ยวที่มีห้องน้ำในตัวใช่โอเคคือห้องพิเศษนั่นเองนะครับไปห้องพิเศษได้นะแล้วก็คุณวิชยานะคะถ้าเราไปสัมผัสผู้ป่วยเราต้องกักตัวไหมบอกอย่างที่บอกว่าทุกคนมาทำงานนะคะไม่ต้องแยกกับตัวให้สังเกตอาการตัวเองนะคะ21วันถ้ามีอาการต้องสงสัยเช่นมีไข้หรือมีผื่นให้แจ้งแล้วก็จะให้แยกหยุดงานใช่ค่ะเพราะโอกาสติดเชื้อในบุคลากรน้อยส่วนใหญ่เท่าที่มีรีพอร์ตเนี่ยก็คือเป็นเข็มตำค่ะเข็มตำกันนี่แหละค่ะระวังหน้าคุณพยาบาลเข็มตำหรือว่าสารคัดหลั่งกระเด็นใส่เยื่อบุ
ครับเจอคนในรายงานที่ผ่านมาการไปติดจากการแบบตรวจร่างกายไปพยาบาลทั่วไปไม่แทบไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นรายงานเท่าไหร่ใช่แล้วก็ถ้าเทียบกับโควิดติดต่อยากหรือง่ายกันกว่านะคะขอของคุณพิมพิลาลัยนะคะมาขอบคุณสำหรับคำถามนะคะตัวฝีดาดลิงติดยากกว่าโควิดค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระบาดแบบรุนแรงเหมือนโควิดนี่เป็นไปได้น้อยกว่าค่ะน่าจะไม่มีอะไรนะครับค่ะการทำความสะอาดห้องนักการทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะมีตัวเป็นข้อมูลให้เลยค่ะเป็นตารางในของโรงพยาบาลเรานะคะคุณจารุถามว่าเนี่ยถ้าแบบมีอาการเป็นระยะแพร่เชื้อนะครับคุณจารุเหมือนกับเขาเป็นอ่ะนะเสร็จปั๊บเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อจะมารักษาเนี่ยเขาเดินผ่านน้องวันเดินผ่านแบบทุกคนว่าโรงพยาบาลคนเยอะเนี่ยเขาอ่ะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้คนที่มาหรือเปล่าคุณจารุแกถามอ๋อค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการไอก็มีค่ะเขาจะใส่ตัวหน้ากากอนามัยไว้ถ้าสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรอยโรคบนผิวหนังเนี่ยก็ใส่เสื้อแขนยาวขายาวปกคลุมให้เรียบร้อยโอเคที่เรามาดูเนื้อหาทางของเราบ้างถัดไปขอบคุณสำหรับคำถามของคุณจารุที่เคารพนะคะแล้วก็ค่ะโอเคเมื่อกี้เราก็ได้ตอบคำถามซึ่งก็น่าจะครอบคลุมไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่เดี๋ยวมาทบทวนกันอีกรอบนึงเนาะสรุปก็คือว่าตัวการติดต่อเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อผ่านทางการสัมผัสแล้วก็ผ่านทางละอองฝอยจากสารคัดหลั่งผ่านทางการมีได้รับเชื้อจากทางเดินหายใจถูกไอจามลดไตแล้วก็เยื่อบุต่างๆเช่นสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาหรือว่าเข้าปากนะคะแล้วก็โดนสัตว์กัดถ้าเกิดสัตว์ติดเชื้อเป็นต้นการมีเพศสัมพันธ์การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อในระยะใกล้กว่า1เมตรโดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันในระยะเวลาประมาณ1เลยนะคะไม่ใช่เดินผ่านนี่ไม่เอานะนะคะระยะฟักตัวของโรคที่เขาจะไม่แสดงอาการจะอยู่ที่5ถึง21วันคือประมาณ 1-3 สัปดาห์หลังจากนั้นคนไข้จะเริ่มมีไข้ประมาณ 1-5 วันแล้วค่อยมีผื่นผื่นจะเป็นผื่นแบบเดียวกันทั้งหมดเรียงตั้งแต่จุดแดงเป็นตุ่มแดงตุ่มใสตุ่มน้องแตกตกสะเก็ดผิวหนังขึ้นใหม่แล้วก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวอาจจะมีแผลเป็นได้ถ้าเกิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนก็จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนของบริเวณที่มีผื่นเช่นไปติดที่ตาตาบอดได้เพราะกระจกตาอักเสบถ้าเกิดติดบริเวณของอวัยวะสืบพันธุ์ก็อาจจะมีปัญหาเป็นการตีบบริเวณอวัยวะนั้นได้ถ้าเกิดว่ามีการตีบบริเวณท่อปัสสาวะก็ตีบได้อาจจะต้องใส่โฟเล่ถ้าเกิดว่าเป็นที่บริเวณรูทวารหนักเขาอาจจะขับถ่ายลำบากนี่มีปัญหาได้แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังซึ่งเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วเนี่ยติดซ้ำซ้อนกลายเป็นฝีหนองบริเวณที่เคยเป็นตุ่มหรือมีฝีหนองบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่โตแล้วกลายเป็นฝีหนองอักเสบการติดเชื้ออาจจะลุกลามไปในอวัยวะภายในเช่นสมองอักเสบปอดอักเสบได้นะคะแล้วก็หลังจากหายเนี่ยเป็นแผลเป็นได้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยในเกรด1เนี่ยในรายงานอันเก่าเนี่ยอยู่ที่ 1-11% เกรด2เนี่ยก็คืออยู่ที่ 1-6% แล้วก็ผู้ป่วยที่เสี่ยงก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำอยู่เดิมอย่างที่แจ้งไปเช่นผู้ป่วย HIV ที่ CDC ต่ำกว่า200ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดลิมโฟมาลิวคีเมียผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือมีภาวะต่อต้านการปลูกถ่ายอวัยวะและหรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือหญิงตั้งครรภ์เด็กที่อายุน้อยกว่า8ปีโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า1ปีแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมและเป็นโรคประจำตัวเขากำเริบเช่นเป็นโรคปอดเป็นโรคหัวใจเขาอาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเดิมกำเริบและเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็หรือว่ามีรอยโรคที่ผิวหนังที่มีโอกาสทำให้โรคผิวหนังเขาเนี่ยติดเชื้อซ้ำซ้อนรุนแรงได้เช่นเขาเป็นสุกใสอยู่เดิมเป็นเริมเป็นงูสวัดเป็นโรคแบบแพ้ของผิวหนังหรือเป็นสะเก็ดเงินเงี้ยค่ะการวินิจฉัยเนี่ยคือเราจะมีการส่งสารพันธุกรรมไปตรวจทั้งจากในเลือดหรือจากบริเวณของตุ่มหรือผื่นรอยโรคที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็การรักษาก็ประกอบด้วยการรักษาประคับประคองอาการนะคะซึ่งบางคนที่ติดเชื้อไม่รุนแรงเนี่ยปัจจุบันมีการให้แยกกักตัวที่บ้านก็มีอาการอะไรก็รักษาไปตามนั้นกับ2ผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องได้รับยาต้านไวรัสก็คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีรอยโรคในอวัยวะที่มีโอกาสจะเสียหายในอวัยวะนั้นนะคะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นคนไข้เนี่ยมีภาวะเลือดออกผิดปกติเรียกว่า hemorrhagic disease เช่นแบบเก็ดเลือดต่ำมีเลปเซปซีสนะคะหรือว่ามีแบบรอยโรคเต็มเลยอันใหญ่มากเงี้ยค่ะหรือว่ามีไข้สมองอักเสบหรือมีการติดเชื้อที่ดวงตาเป็นต้นแล้วก็มีรอยโรคในอวัยวะสำคัญที่ทำให้เกิดแผลเป็นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตีบของอวัยวะนั้นได้อย่างที่พูดไปเช่นมีรอยโรคแบบที่คอหอยคนไข้อาจจะกลืนลำบากกินข้าวไม่ได้เนี่ยก็ควรจะให้ยาต้านไวรัสมีรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศเขาอาจจะมีท่อปัสสาวะติดแคบต้องใส่ท่อปัสสาวะได้มีบริเวณรอยโรคบริเวณทวารหนักหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่จะต้องแบบหมอสันเขาต้องไปดีบรายไปทำออกเนี่ยค่ะเนาะยาต้านไวรัสก็มีปัจจุบันก็เป็นเอายาต้านไวรัสที่ใช้รักษาไข้ทรพิษเก่านั่นแหละมารักษานะคะแล้วก็การรักษาถัดไปคือรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากโรคประจำตัวของเขาที่กำเริบเช่นไตวายก็คอนซัลท์คุณหมอไตไปจัดการได้เป็นต้นนะคะถัดไปก็คือการป้องกันโรคปัจจุบันก็คือการรับวัคซีนนะคะวัคซีนก็เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้นก็จะได้รับ2ครั้งนะคะห่างกัน1เดือนภูมิก็จะขึ้นหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วประมาณ 2-4 อาทิตย์ค่ะแล้วก็จากการศึกษายังไม่บอกว่าภูมิจะมีอยู่ในเลือดเราได้นานเท่าไหร่แต่มีการศึกษาว่าหลัง2ปีเนี่ยภูมิเริ่มต่ำลงอนาคตก็อาจจะมีการบอกเพิ่มเติมว่าเราต้องฉีดบูสต์มั้ยในกลุ่มที่เสี่ยงมากๆนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับวัคซีนเนาะค่ะแล้วก็การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลก็มีตั้งแต่ของผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยเองก็ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยถ้าผู้ป่วยมีรอยโรคที่ผิวหนังเราก็ปกคลุมรอยโรคของผิวหนังของผู้ป่วยให้มิดชิดเช่นให้ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือว่ามีผ้าปกคลุมนี้นะคะถ้าแอดมิดห้องแยกเดี่ยวที่มีห้องน้ำในตัวแล้วแยกจนกว่าทุกโรครอยโรคเนี่ยจะตกตะเก็ดแล้วก็มีผิวหนังปกติเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากเขากลับบ้านไปแล้วหรือถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่เราให้แยกกักตัวที่บ้านก็บอกว่าหลังจากหายแล้วเนี่ยแนะนำให้ใส่ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย3เดือนนะคะเพราะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อทางนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับบุคลากรเนี่ยก็ระวังความเสี่ยงจากเข็มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่งที่เข้าเยื่อบุเช่นเข้าตาเข้าปากเนาะแล้วก็การใส่เครื่องป้องกันร่างกายเนี่ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของกิจกรรมซึ่งจะมีตารางในรายละเอียดให้โดยทาง ICN ของเราอีกครั้งนึงเนาะส่วนการเฝ้าระวังหลังจากการสัมผัสก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสหรือเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยงเลยอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะแล้วเฝ้าระวังทั้งหมด21วันในกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากก็จะมีการให้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน 4-14 วันหลังเสี่ยงในกลุ่มอื่นก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องให้แล้วก็ถ้ามีอาการแล้วค่อยหยุดงานเช่นมีไข้ก็หยุด5วันถ้าไม่มีผื่นก็กลับมาทำงานเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนการทำความสะอาดทั้งการใช้น้ำยาทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์การแยกซักผ้าเนี่ยจะมีตารางให้ว่าดิสอินเฟคตันตัวไหนที่ได้มาตรฐานบ้างแล้วเอาไปใช้นะคะการแยกขยะติดเชื้อปัจจุบันเนี่ยโดยตัวขยะจากฟีดลิงเนี่ยจะเป็น category B นะคะซึ่งก็จะมี category A ซึ่งไปเผาหรืออะไรก่อนเนี่ยในกลุ่มของหน่วยงานที่ดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องไปดูว่าการจัดการขยะที่ยากที่สุดคือ category A เนี่ยจะใช้เฉพาะขยะที่ปนเปื้อนตัวที่ได้รับการ culture หรือเพาะเชื้อแล้วว่าเป็น grade 1เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องค่อยมาศึกษารายละเอียดกันดูอีกทีเนาะรวมทั้งมีในเรื่องของการจัดการศพด้วยสำหรับใครที่เกี่ยวข้องนะคะก็ค่อยมาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้ค่ะมาดูคำถามเพิ่มเติมมีถ้ามีอะไรก็ถามได้ถ้าไม่มีเราก็อาจจะปิดไลฟ์กันในไม่ช้านี้พี่โอช่วยดูคำถามนิดนึงเผื่อมีหมดแล้วครับคำถามนะครับเราในฟอร์มีใครอยากถามผ่านไมค์ไหมครับใครอยากพูดไมค์กับหมอวันไหมครับสำหรับคุณอัธพลนะขอบคุณสำหรับคำถามถ้าเคยเป็นแล้วหายสามารถกลับมาเป็นได้นะคะเรายังมีทั้งเกรด1 B เกรด2 B เป็นของเกรดอื่นได้นะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติก็มีโอกาสที่จะลดลงตามเวลาได้ค่ะเหมือนกับการติดเชื้อโรคอื่นค่ะโอ้ขอบคุณอาจารย์ธนชัยนะคะสุดหล่อเลยนะคะมาบอกว่าคุณหมอขอบคุณนะคะที่เข้ามาซับชมอันนี้เราจะต้องมีเซสชันสำหรับท่านอาจารย์ธนชัยที่คอมเมนต์มาด้วยนะในบางทีกับอาจารย์โอนะคะจริงหรือเปล่าใช่ครับผมได้เลยนะครับเนาะค่ะโอเคครับงั้นก็วันนี้นะครับก็น่าจะจบแค่นี้มีคำถามไหมครับเรามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามในนี้แล้วค่ะได้ความรู้กันทุกคนเนาะหมายถึงครบถ้วนไหมคะมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีประเด็นไหนที่ยังไม่เคลียร์ไหมได้อยู่นะเอาไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เผื่อวันนี้มีเคสมา ER อาจจะยังไม่มีอย่าสะดุ้งอย่าสะดุ้งอย่าสะดุ้งค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณครับผมงั้นก็เราก็สองคนก็ขอไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
เรื่องของเราก็อันนี้เลื่อนสไลด์ยังไงนะเดี๋ยวขอเรียนรู้เทคโนโลยีนิดนึงอ๋อมันอย่างนั้นจะกลับไม่ได้อ๋อโอเคอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะอย่างเช่นแบบER ที่ได้รับมอบหมายว่าจะต้องเข้าไปดูแบบว่ารับคนไข้ปีดาลิงเป็นรายแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าต้องการที่จะรับวัคซีนก็สามารถที่จะไปติดต่อแต่มีค่าใช้จ่ายนะที่สภากาชาดไทยแล้วก็สถานสวภานะคะเขาก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครต้องการข้อมูลรายละเอียดเนี่ยสไลด์นี้ก็สาครมีก็ขอเขาได้ทุกคนก็สไลด์ไปได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนะถัดไป